แม้พวกมันจะเป็นผีเสื้อที่ดูน่าสวยงามแค่ไหนแต่มันได้ฉายาว่าเป็นผีเสื้อจอมสังหารกันเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาการ์ดซีรีส์บัตเตอร์สปายมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับบัตเตอร์สปายไม่ได้แปลว่าสปายผู้มีเนยแต่อย่างใดนะครับผมมันมาจากคำว่าบัตเตอร์ฟลายครับผมแต่ว่าพวกบัตเตอร์ฟลายที่มันแปลว่าผีเสื้ออย่างเงี้ยครับมันจะมีซีรีส์ที่มีชื่อว่าบัตเตอร์สปายโดยที่ว่าเป็นผีเสื้อที่ดูแบบมีพลังอำนาจมีความสามารถในการสังหารศัตรูอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นเป็นนักลอบสังหารแบบแอสซัสซินนะครับแต่ว่ามันก็มีความสามารถในการที่จะสังหารศัตรูได้ในพริบตานั่นเองครับมอนสเตอร์ซีรีส์นี้นะครับที่จริงมันอยู่ในของภาคเซอัลนะครับที่มีพวกแบบเอ็กซ์ซีเยอะๆนะวันนี้ผมก็เอามอนสเตอร์ที่เป็นบัตเตอร์สปายนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโดยที่ว่าตัวละครที่ใช้ในภาคเซอัลก็จะมีชื่อว่าโดรวานะครับก่อนหน้านี้ผมมีทำของกอชไปแล้วเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ก็จะมาถึงคู่หูอย่างโดรวาบ้างซึ่งการ์ดที่ผมคัดมามีอยู่9ใบโดยที่ไม่ใช่ทุกใบที่เป็นการ์ดติดชื่อบัตเตอร์สปายนะครับแต่ว่าจะมีบางใบเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็มีการ์ดที่เกี่ยวข้องรวมกันไปรวมกันมาแล้วก็ได้9ใบนี้แหละครับผมคิดว่าก็เป็นการ์ดเล่นขำๆได้นะครับไม่รู้ว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะท่านผู้ชมท่านใดมีประสบการณ์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเด้อทีนี้ถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วผมก็จะพาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปเลยนะครับว่าท่านผู้ชมจะเจอการ์ดอะไรที่อยู่ในซีรีส์ของบัตเตอร์สปายและน่าพูดถึงกันบ้างครับเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับใบนี้มีชื่อว่า Swallow Tail Butter Spy ครับ Swallow Tail Butter Spy เป็น Monster Effect ธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล4พลังโจมตี 1,800 ป้องกัน 1,200 ครับการ์ดใบนี้นะครับเห็นมั้ยว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่แบบมีความเป็นนักรบมีความเป็นนักสังหารจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์เผ่านักรบกันเลยนะไม่ใช่มอนสเตอร์เผ่าแมลงแต่อย่างใดครับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมเอฟเฟคของมันก็คือถ้ามีมอนสเตอร์ตัวอื่นบนฟิลของเราสามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายนึงได้ปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายนึงตัวแล้วก็พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะลดลงตามไลฟ์พอยต์ที่อีกฝ่ายนึงได้รับความเสียหายไปเลยครับการ์ดไปต่อไป Blue Mountain Butter Spy ครับ Blue Mountain Butter Spy เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน 1,700 ครับการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับเราจะสามารถอัญเชิญมันได้แบบพิเศษจากบนมือก็ต่อเมื่อเราอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่านักรบลงมาบนฟิลด์ได้แล้วนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการ์ดใบนี้ยังไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครได้ด้วยนะครับผมบอกแล้วอยู่ในภาคเซอัลก็เจาะไปเลยกับการอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดนั่นเองนะการ์ดใบต่อไป Morpho Butter Spy ครับ Morpho Butter Spy เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล4พลังโจมตี 1,200 ป้องกัน 1,600 การ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพรุกรับไปเมื่อไหร่ปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้น1ตัวครับผมหลังจากนั้นมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกพลังโจมตีป้องกันจะลดลง 1,000 พอยต์ในทันทีซึ่งเอฟเฟคนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงคืนละครั้งนะครับการ์ดใบต่อไป Moonlit Papillon ครับผม Moonlit Papillon เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุแสงเผ่าแมลงเลเวล4พลังโจมตี 1,200 ป้องกัน 1,600 เอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับถ้ามันอยู่บนฟิลแล้วมันถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อบัตเตอร์สปาย1ตัวจากในเด็กเป็นตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับเลือก1ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีกันแล้วนะครับแหมมอนสเตอร์ที่เป็นบัตเตอร์สปายมีแค่3ตัวแล้วก็ตัวที่เอาไว้อัญเชิญบัตเตอร์สปายมีแค่ตัวเดียวนะครับก็เข้าสู่มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีกันอย่างทันทีทันใดเลยนะใบแรกนะครับผมใบนี้มีชื่อว่าโฟตอนอเล็กซานดราควีนครับผมโฟตอนอเล็กซานดราควีนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดท่าแสงเผาแมลงแรง4พลังโจมตี 2,400 ป้องกัน 1,200 การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4ที่ติดชื่อบัตเตอร์สปาย2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีดลงมานะครับเอฟเฟคของการ์ดใบนี้คือเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีดของการ์ดใบนี้ออกไปได้1ใบหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์บนฟิลทุกตัวกลับสู่มือของเจ้าของครับซึ่งแน่นอนว่านับทั้งบนฟิลของเราแล้วก็บนฟิลของอีกฝ่ายนึงด้วยเนาะผู้เล่นฝ่ายใดเอาการ์ดขึ้นไปบนมือด้วยเอฟเฟคนี้กี่ใบนะครับจะต้องได้รับความเสียหายคูณ300พอยต์ครับการ์ดใบต่อไปโฟตอนพาพิโรโอเปเรเตอร์ครับผมโฟตอนพาพิโรโอเปเรเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดท่าแสงเผานักรบแรง4พลังโจมตี 2,100 ป้องกัน 1,800 การ์ดเป็นนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซ์ซีดลงมาครับเอฟเฟคของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดจากการ์ดใบนี้ออกไปได้1ใบหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่บนฟิลด์1ตัวนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งโจมตีและพลังโจมตีของการ์ดใบนั้นก็จะลดลงไป600พอยต์ครับการ์ดใบต่อไป Knight Papyro Operator ครับผม Knight Papyro Operator
ป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดธาตุมืดเผานักรบแรง4พลังโจมตี 2,600 ป้องกัน 2,000 ครับที่จริงเนี่ยเอฟเฟกต์ของไอ้ตัวเมื่อกี้กับไอ้ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับบัตเตอร์สปายนะครับแต่ว่าอันนี้เท่าที่ดูแล้วมันเป็นการ์ดที่มีความเชื่อมโยงถึงกันหมายความว่าตัวโดราว่าอาจจะใช้ในซีรีส์ให้เราเห็นนะครับหรือมันเป็นการ์ดที่ดูมีอาร์ตเวิร์คมีเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยที่มีความละไม้คล้ายบัตเตอร์สปายเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้ด้วยแหละนะต่อไปก็จะเป็นการ์ดกับดักกันบ้างแล้วนะครับผมการ์ดกับดักใบแรกที่จันแนะนำให้รู้จักคือบัตเตอร์สปายโปรเทคชั่นครับบัตเตอร์สปายโปรเทคชั่นเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อเราได้มีการใช้งานมาแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลด์1ตัวครับผมโดยมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันหลังจากนั้นในเทิร์นที่เราใช้งานการ์ดใบนี้ความเสียหายที่เราจะได้รับในเทิร์นนั้นนะครับจะกลายเป็นครึ่งหนึ่งทั้งหมดเลยครับการ์ดใบต่อไปบัตเตอร์ฟลายโอ๊คครับผมบัตเตอร์ฟลายโอ๊คเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามานั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันหลังจากนั้นนะครับเอาการ์ดใบนี้ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเทิร์นละครั้งในช่วงเมนเฟสหรือแบทเทิลเฟสเราจะสามารถเปลี่ยนสภาพลุกรับของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ได้ด้วยครับผมก็คือว่าให้เราแบบชักใยมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงได้ตามที่เราต้องการเทิร์นละครั้งนะแบบอีกฝ่ายนึงเปลี่ยนไปตั้งโจมตีใช่ไหมงั้นเราเปลี่ยนไปตั้งป้องกันให้ละกันอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด9ใบนะครับเรียกว่ามีความเกี่ยวโยงทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมของมอนสเตอร์บัตเตอร์สปายนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดมีประสบการณ์การเล่นเด็กบัตเตอร์สปายเหล่านี้หรือแบบว่าเอาการ์ดบัตเตอร์สปายไปใส่ไว้ในเด็กไหนดีอะไรเงี้ยมีข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำการเล่นพวกมอนสเตอร์เหล่านี้ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ